วันนี้ใครจะนอนดูหนังหรือจะติดซีรีส์เรามีเมนูเคี้ยวเพลินๆอย่างป๊อปคอร์นคาราเมลบาร์บีคิวที่ทำง่ายๆได้ที่บ้านมาฝากกันครับวิธีทำใส่เมล็ดข้าวโพดดิบและน้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนส่วนผสมเล็กน้อยปิดฝารอจนเมล็ดข้าวโพดแตกพองเตรียมไว้ใส่น้ำเชื่อมลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟรอจนส่วนผสมเริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลใส่เนยสดคนส่วนผสมจนเข้ากันปิดไฟเทส่วนผสมคาราเมลลงในภาชนะที่มีป๊อปคอร์นเตรียมไว้เคล้าให้เข้ากันจากนั้นเทลงบนถาดเกลี่ยให้ป๊อปคอร์นไม่จับตัวเป็นก้อนนำเข้าอบจนป๊อปคอร์นกรอบอีกครั้งจัดใส่ภาชนะโรยด้วยซอสผงปรุงรสรสบาร์บีคิวตราไทยเชฟพร้อมเสิร์ฟกับเมนูป๊อปคอร์นคาราเมลบาร์บีคิวทอดหมักยำจะเมนูไหนก็อร่อยได้ง่ายๆด้วยไทยเชฟไทยเชฟเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะ